วันนี้เรามีเมนูสำหรับคนรักเนื้อกับเมนูเนื้อย่างซอสมะขามค่ะกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นน้ำกระเทียมดองตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดค่ะลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเริ่มข้นพักไว้พออุ่นใส่พริกป่นและใบผักชีคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะหมักเนื้อวัวกับเครื่องที่โขลกและกะทิเคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้1ชั่วโมงค่ะทาน้ำมันลงบนกระทะปิ้งย่างนำเนื้อวัวที่หมักลงย่างค่ะระหว่างที่ย่างให้ทาซอสมะขามลงบนเนื้อให้ทั่วย่างจนเนื้อสุกทั้ง2ด้านจากนั้นหั่นเนื้อวัวที่เป็นชิ้นตามต้องการจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสมะขามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรายเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ